เป็นคู่ที่น่ารักมากๆระหว่างแอฟทักษอรและนนกุลโดยล่าสุดทั้งคู่ออกอีเวนต์ด้วยกันแม่แอฟโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพคู่และโมเมนต์ทำอาหารด้วยกันครั้งแรกจากอีเวนต์พร้อมแคปชั่นระบุว่าทำอาหารด้วยกันครั้งแรกค่ะมือสมัครเล่นอย่างเรายังทำอร่อยได้ง่ายๆแถมดีต่อสุขภาพด้วยหม้อทอดฟิลิปในงานฟิลิปหม้อทอดที่ใช่เหมือนเจอคู่ใจที่ชอบด้วยเทคโนโลยีราเปเดลเทคโนโลยีที่ทำให้อาหารกรอบมากบอกเลยค่ะว่าโพสต์นี้ของแม่แอฟคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์แซวสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวด้านหนุ่มนนกุลก็โพสต์เช่นกันเขียนว่าวันนี้งานคู่ครั้งแรกของผมกับพี่แอฟทักษอรที่มาร่วมงานฟิลิปหม้อทอดที่ใช่เหมือนเจอคู่ใจที่ชอบด้วยเทคโนโลยีราเปเดลเทคโนโลยีที่ทำให้อาหารกรอบมากแม่แอฟยังได้มาแซวด้วยว่าจะได้ทานอีกไหมคะเรียกว่าเป็นงานคู่ครั้งแรกก็ทำแฟนๆใจฟูกันเลยทีเดียว